สนามบีจีโอได้ยินเสียงเฮแล้วบูเฮยาวอย่างนี้น่าจะนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ตรงนู้นก็จะเป็นสถานการณ์ฝั่งใหม่ของบีจีสเตเดียมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเที่ยวกินให้ผู้บอลมันพาไปวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของสนาม BG Stadium วันนี้เป็นคู่ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับฉลามชลบุรี FC คู่นี้จะแข่งในเวลา 18:00 นวันนี้นะครับผมเลิกงาน 16:30 นาทีนะครับบอลวันนี้แข่งไวมากแข่งตอนเวลา 18:00 นะครับชั่วโมงครึ่งนะครับผมต้องเดินทางไปถึงสนาม BG Stadium กันเลยนะครับทุกคนซึ่งแบบว่าประชันคิดกันเลยทีเดียวช่วงนี้ผมกำลังออกจากที่ทำงานแล้วครับอีกระยะนึงนะครับเดี๋ยวก็จะถึงสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วครับสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงนึงนะครับทุกคนกะว่าถึงนู่นก็ประมาณ 18:00 กว่าเผื่อรถติดด้วยนะครับทุกคนพอ 16:30 ปุ๊บผมก็รีบออกมาเลยนะครับทุกคนจะให้ถึงสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดเร็วๆนะครับทุกคนโดยวันนี้นะครับทุกคนสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่4ของตารางแล้วก็สโมสรชลบุรี FC นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางผลงานตอนนี้ของชลบุรีก็ถือว่ายังน่าเป็นห่วงกันเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่อันดับเกือบท้ายตารางนะครับทุกคนวันนี้ยังไงทั้งชลบุรีหรือว่า BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับทุกคนก็หวังผล3แต้มเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบเดินทางไปเลยนะครับทุกคนน่าจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับทุกคนอาจจะไม่ทันในช่วงแรกนะครับเพราะว่าดูตรงแล้วผมอาจจะถึงสนามประมาณ 18:30 นะครับทุกคนบอลอาจจะเล่นแล้วไป15นาทีหรือ30นาทีนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่าต้องรอเลิกงานก่อนอยู่ดีนะครับทุกคนวันนี้บอลเตะไวด้วย 18:00 นะครับทุกคนเตะไวพอสมควรเมื่อกี้ผมเดินมาแดดก็ยังร้อนเปี้ยงๆกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนนะครับเจอปัญหารถติดอีกแล้วนะครับทุกคนนี่ขนาดแท้เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจะไปทันไหมครับทุกคนว่าน่าจะทันนะครับแต่ว่าบอลอาจจะเล่นไปแล้วนะครับทุกคน A few moments later วันนี้คาดว่าน่าจะต้องวิ่งล็อกคลองตองไปนะครับทุกคนอาจจะถึงเร็วได้นิดหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ชลบุรีก็ต้องการตามแต้มจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นกระต่ายจะกัดฉลามหรือว่าฉลามจะงับกระต่ายลงทะเลเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับทุกคนแต่ละทีมก็ต้องการตามแต้มเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของสนาม BG Stadium กันเลยนะครับ One hour later ตอนนี้ผมอยู่ลานจอดรถสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วนะครับเนี่ยครับข้างหน้าเป็นสนาม BG Stadium นะครับทุกคนเดินไปไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วทุกคนบริษัทสเกลเซ็นเตอร์เอนจิเนียริ่งเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญทางด้านงานสเกลติดตั้งและจำหน่ายขายสั่งทำซ่อมเครื่องช่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีอะไหล่ใกล้ไกลพร้อมบริการมีประสบการณ์มากกว่า10ปีกันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่มีความสนใจลองเข้ามาชมเว็บไซต์ของบริษัทสเกลเซ็นเตอร์เอนจิเนียริ่งกันได้เลยนะครับติดตั้งบริการเรียกใช้ง่ายครับด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญมากกว่า10ปีเป็นประกันนี่นะครับคนเดินมาด้านหลังของสนาม BG Stadium นะครับก็จะเดินไปอีกฝั่งนู้นก็จะเป็นอาจจะเป็นฝั่งใหม่นะครับเป็นโซน E นะครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปสนาม BG Stadium โอ้ได้ยินเสียงเฮแล้วการด้านนอกบูเฮยาวอย่างนี้น่าจะนำไปแล้ว1ประตูต่อ0แน่นอนเข้าแล้วหรอน่าจะเข้าแล้วเรียบร้อยครับผมยังอยู่กันนอกอยู่เลยนะครับทุกคนเรียบร้อยค่ะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเฮยาวน่าจะ BG ปทุมยูไนเต็ดนำชลบุรีไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0
ี๋ยวต้องไปกลับไปดูไฮไลท์ถ้ามีฝั่งนู้นทำให้แน่นเลยWhat?
ก็ไม่รู้อ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่มาชนะทั้งลูกหนึ่งก็ยังดีโอ้ยเหี้ยโหโยนดิเอาโยนเลยโอ้ตลาดคนเออยิงโอ้โหเข้าแน่เข้าแน่วางแก้วเลยเข้าแน่เกมนะครับเป็นฝ่ายบีจีปทุมยูไนเต็ดเสมอชลบุรีไป1ประตูต่อ1ไปเลยไปเลย